อีเกียห้างเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านจากประเทศสวีเดนเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีกับเทศกาลแห่งการให้โครงการแสงสว่างเพื่อผู้ลี้ภัยเป็นโครงการระดับโลกที่โตอีเกียบางนาเข้าร่วมด้วยโครงการแสงสว่างเพื่อผู้ลี้ภัยเริ่ม29พฤศจิกายนถึง19ธันวาคมโดยหลอดไฟ LED ทุกหลอดที่ลูกค้าซื้อในโตอีเกียทุกสาขาทั่วโลกรวมทั้งอีเกียบางนามูลนิธิอีเกียจะบริจาคเงิน1ยูโรหรือประมาณ39บาทให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการจัดหาแสงสว่างในค่ายผู้ลี้ภัยกองทุนที่เกิดจากโครงการนี้จะนำไปพัฒนาแสงสว่างที่ยั่งยืนการเข้าถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการศึกษาขั้นพื้นฐานในค่ายผู้ลี้ภัยทั้งในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางแสงสว่างที่ยั่งยืนจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัยได้หลายวิธีอาทิโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยให้ผู้ลี้ภัยได้เรียนหนังสือในเวลากลางคืนเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการเรียนโคมไฟและไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้ผู้ลี้ภัยทำงานและทำธุรกิจขนาดเล็กในช่วงค่ำได้โครงการนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นปี2557โดยในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการลูกค้าและพนักงานช่วยกันระดมทุนได้สูงถึง7ล้าน7แสนยูโรหรือประมาณ300ล้านบาทใครที่อยากมอบโอกาสดีๆให้กับสังคมสามารถไปได้ที่ IKEA Mega Bangna หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ikea.co.th